หลังเลิกงานเด้อจ้าพี่น้องมันก็ต้องมีอะไรให้ทำเด้อจ้าเด้อเลิกงานแล้วจ้านี่ดูอะไรข้างหลังของตาเด้อเดี๋ยวจะให้ดูเด้อนี่เป็นกอเลยมันคือตะไคร้เด้อตะไคร้ไว้ทำกับข้าวนี่เลยจ้ากอใหญ่มากเลยปลูกเองเด้อนี่โอ้โหสูงยิ่วริ้วเลยนี่ปลูกเองในดินแดนฝรั่งเศสเด้อสวนครัวน้อยๆของตาเองนี่เดี๋ยวจะได้เวลาถอนแล้วเด้อจะบอกให้เด้อนี่เลยจ้าชีวิตคนอยู่ต่างแดนเด้อหลังเลิกงานเด้อก็มารดน้ำผักสวนครัวเลยจ้าพริกสารเนทุกสิ่งทุกอย่างต้นมะเขือพวงก็สูงมากๆเลยออกดอกเลยเด้อจ้าเด้อนะออกดอกแล้วจะอัปเดตให้ดูวันหน้าเด้อจ้าไอ้จ้าก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกก็แค่จะบอกว่าเอ้ยกติสอนใจเนาะจ้าเฮ้อวันนี้เราท้อเนาะจ้าทุกคนพรุ่งนี้วันใหม่ฟ้าใหม่เราต้องเดินก้าวต่อไปสิจริงไหมคะเพื่อนๆสู้ๆกันทุกคนเด้อจ้าเด้อตาอยู่ฝรั่งเศสก็สู้จ้าสู้สู้ทำงานเลี้ยงชีพตัวเอง